ผลการวิจัยนี้นะครับได้ทำการศึกษา,มาแมลงศัตรูพืชหลายสิบชนิดและรายงานว่าสภาพอากาศโลกที่ร้อนขึ้นจะทำให้มแมลงเหล่านี้เผาผลาญพลังงานเร็วขึ้นและก็หิวโหยมากขึ้นรวมทั้งจะกัดกินพืชอาหารประเภทข้าวและ,ะพันพืชชนิดอื่นๆมากขึ้นตามไปด้วยครับเคิร์ตทิสดอยช์นะครับนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกแห่งมหาวิทยายลัยวอชิงตันและหัวหน้าการวิจัยได้กล่าวว่า หากนำมแมลงเหล่านี้ไปไว้ในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นมแมลงก็จะเผาผลาญพลังงานมากขึ้นและหากเผาผลาญพลังงานมากขึ้นก็จะกินมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่มากขึ้นด้วยเช่นกันและหากมาแมลงต้องกินมากขึ้นมันก็จะทำลายพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับหัวหน้าการวิจัยได้บอกนะครับว่าผลกระทบนี้จะรุนแรงพอๆกับภาวะโลกร้อน เขากล่าวว่าในขณะนี้มแมลงศัตรูพืชกัดกินและก็ทำลายผลผลิตพืชอาหารของโลกราว10%ก่อนหน้าที่พืชจะโตพอแก่การเก็บเกี่ยวเสียอีกครับซึ่งหากเราไม่หาทางหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกภายในปลายคริสตศตวรรษนี้มแมลงศัตรูพืชอาจจะกัดกินผลผล,ผลิตทางการเกษตรถึง15-20ในยุโรปในปีนี้ ซึ่งหลายประเทศเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะเกิดภาวะคลื่นอากาศร้อนปกคลุมทำให้ระดับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นประวัติการครับผลการศึกษานี้คาดว่าหากระดับอุณหภูมิของโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปความสูญเสียจากมาแมลงศัตรูพืชที่กัดกินข้าวโพดอเมริกันข้าวสาลีรวมไปถึงข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยกว่า8ล้านตันต่อปีซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ36เปอร์เซนต์ จากระดับความเสียหายจากศัตรูพืชในปัจจุบันครับผลการศึกษานี้นะครับได้ชี้ว่ามี10ชาติไล่ตั้งแต่จากยุโรปไปจนถึงเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียเกาหลีเหนือมองกโกเลียฟินแลนด์คีกิสสถานจอร์เจียภูตานอาร์เมเนียอังกฤษและเดนมาร์กอาจจะเจอกับการสูญเสียผลผล,ผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากมาแมลงศัตรูพืชด้วยเช่นกันครับ